นี่ยไม่ได้ทำแค่อาชีพนักแสดงแค่อาชีพเดียวนะฮะยังทำงานเป็นพนักงานบริษัทอีกด้วยจริงเหรอฮะใช่ค่ะอะไรอ่ะนี่เป็น PRพี่โน้ไม่รู้หรอไม่รู้พี่ก็เป็น PR เป็นที่ปรึกษาอยู่โรงแรมฟอร์จูนใครจะไปเที่ยวก็ได้เลยนะอ๋อจริงว่าตอนเป็นที่ปรึกษาฟอร์จูนจริงค่ะใช่ค่ะฟอร์จูนตรงแยกราชดำเนินใช่ค่ะฟอร์จูนมันมีตั้ง13โรงทั้งหมดต่างจังหวัดที่เป็นฟอร์จูนทั้งหมดต่างจังหวัดเนี่ยไปได้เลยอย่างงี้ถ้าผมจะไปพักฟอร์จูนผมโทรหาพี่ได้ไหมได้เลยค่ะโทรหาได้เลยตอนนี้จองห้องจองอะไรให้หน่อยใช่ค่ะใช่ได้เลยทำไมอยู่ดีพี่ไปทำงานตัวนั้นน่ะพี่โอ้พี่ชอบประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่างเงี้ยพี่ชอบมันพี่ว่ามันท้าทายดีและอย่างนึงเนี่ยอาชีพจริงๆของพวกเราเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยณตรงเนี้ยมันก็โอเคมันไม่มีอะไรที่มาตรฐานเนี่ยเข้าใจไหมวันหนึ่งมีงานก็ดีใจวันหนึ่งไม่มีงานก็เศร้าใจไปแต่พี่เนี่ยเป็นคนที่ต้องทำอะไรอ่ะคือต้องทำงานทุกอย่างชอบแต่ดีแล้วแหละอย่าให้อยู่เฉยเลยเดี๋ยวเฉาใช่แล้วก็ขนาดเลือกที่ทำงานนะเก่งเลือกใกล้บ้านตัวเองอีกคือออกมาจากบ้านปื๊ดเลี้ยวปั๊บก็ถึงโรงแรมแล้ว5นาทีเองเหรอแต่ว่าคำถามต่อไปจริงเหรอคุณจิ๊กนวรัตติดซีรีส์เหรอหนูไม่เชื่อเฮ้ยอันนั้นไม่เชื่อเหรอไม่เชื่อเรื่องซีรีส์นี่นะเขาติดมานานตั้งแต่สมัย20ปีที่แล้วนะเออแล้วก็ตั้งแต่สมัยเป็นวิดีโอนะสมัยเป็นวิดีโอนะแกก็ไม่ไปเช่านะแกยืมเพื่อนที่เช่าไปแล้วติดซีรีส์ยืมเพื่อนเพื่อนบอกสนุกเออแกเอาไม้ฉันดูบ้างตั้งแต่วิดีโอตั้งแต่สมัยยุคไอ้นี่น่ะพี่ชายเรื่องอะไรนะพี่ชายออทัมอินมายฮาร์ทใช่เดี๋ยวๆพี่ที่เป็นคนชอบดูหนังชอบดูอะไรเงี้ยเหรอคือต้องบอกนะวันนี้เลยอะชีวิตของพี่เนี่ยพี่จะไม่เคยรู้สึกคำว่าเหงาไม่เคยรู้สึกคำว่าว้าเวเพราะหนึ่งพี่มี Netflix เมื่อก่อนไม่มี Netflix พี่ก็อยู่กับซีรีส์ Netflix ที่ดูอยู่เนี่ยนะค่ะผมบอกให้ฟังเลยว่า Netflix ไม่สามารถคุ้มค่ากับนวรัตน์ได้ทำไมพ่ออะไรโธ่เขาดูละครซีรีส์วันนึง16ตอนอย่างเงี้ยแล้วก็ดูกันกี่เรื่องเคยทำสถิติตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงโควิดมาเนี่ยเพิ่งรู้ว่าเราดูซีรีส์หลายตอนในวันเดียววันครึ่งจบอะเอาตั้งแต่เริ่มดูเลยพี่จิงอ่ะตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงวันนึงเนี่ยอ่ะคือชุดเนี่ยไม่ยอมอาบน้ำเลยอ่ะดูตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคือดูนะมันสมมุติสตาร์ทมันไม่มีการนอนนี่มันบอกไม่ถูกกี่โมงถึงกี่โมงง่วงก็หลับหนูเคยดูตั้งแต่10โมงเช้าพ่อจนถึง4ทุ่มมาแล้วอ่ะโอ๊ยนี่4ทุ่มเหรออันนี้ถ้าจะดูตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง6โมงเช้าของอีกวันนึงไม่ได้นอนเลยนอน24ชั่วโมงมันก็ดูอยู่อย่างเงี้ยดูมันคาเวลาจะจบตอนมันทำให้เราต้องติดตามและจะไม่ดูอะไรที่เวลายังไม่มาจากเกาหลีไม่ดูอันนี้จบหมดแล้วดูต่อได้เลยอะไรที่ไม่หล่อก็จะไม่ดูเลยวินเซนโซถูกต้องวินเซนโซพระเอกหล่อมากพระเอกเป็นสามีของจองเฮเคียวแล้วเลิกกันไปแล้วเหรอวินเซนโซชื่อจากประเทศอะไรในเรื่องมันถ่ายยุโรปในเรื่องอ่ะมันมาจากประเทศอะไรพระเอกมาจากประเทศอะไรแล้วกลับมาเกาหลีไม่นี่ถามดูถูกเหรอนี่พระเอกเนี่ยมันเป็นคนเกาหลีแล้วมันเป็นคนที่แบบว่านักเลงมากจุดแค่จุดบุหรี่โยนไปก็ไหม้หมดแล้วตึมประเทศอะไรมันเป็นคนเกาหลีแล้วมันไปอยู่ยุโรปเขาถามถึงวินเซนโซกลับบ้านดีกว่าเออไปยุโรปมันอยู่ยุโรปอิตาลีฝรั่งเศสพวกนั้นเลยจะบ้าตายกลับบ้านแล้วสมัยนี้ไปดูหนังฝรั่งดูหนังอินเดียทุกเรื่องชอบดูซีรีส์เหมือนกันแนะนำให้สักเรื่องอยากเออเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดว่าพวกหนูเนี่ยอยากดูซีรีส์มากเลยพี่จิ๊กแนะนำให้หน่อยเรื่องจะแนะนำตอนนี้เหรอเออตอนนี้ดูหนังจีนดูละครจีนตอนนี้ดีมากมันเป็นเรื่องที่พระเอกเนี่ยเป็นทำงานเกี่ยวกับเรื่องอวกาศและนางเอกเนี่ยมันเป็นดารานางเอกเนี่ยเมื่อก่อนมันเรียนหนังสืออยู่ด้วยกันพระเอกเนี่ยเป็นคนหมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องอวกาศมากและสุดท้ายแล้วเนี่ยนางเอกเนี่ยมันหลงรักตั้งแต่เรียนมัธยมด้วยกันแล้วแต่พระเอกไม่เคยสนใจใครเลยมันมุ่งแต่อวกาศจนสุดท้ายเนี่ยมันมารักกันนางเอกนี่ตามตลอดเวลาเลยดูดวงดาวเลยป่ะถูกต้องดูดวงดาวเกียรติยศป่ะถูกเกียรติยศนี่แหละทำไมเราไม่จำชื่อหนังมั้งอ่ะมันเยอะจนไม่อยากจะจำแน่เข้าใจป่ะมีแนะนำเป็นทุกท่านหนูชอบดูพวกฆาตกรรมอ่ะฆาตกรรมเหรอต้องไปดูหนังฝรั่งเรื่องอะไรล่ะโอ้โหตอนนี้ฆาตกรรมเยอะมากเรากดไปที่หมวดหมู่ฆาตกรรมเออมันก็จะขึ้นมาฆาตกรรมหมดเราจะดูหมวดหมู่ฆาตกรรมเราหมวดหมู่ฆาตกรรมแล้วเราก็เลือกเอาสิฆาตกรรมแบบไหนในตู้เสื้อผ้าในข้าเนี่ยเยอะแยะมากเลยฆาตกรรมเขาหาสักเรื่องนึงเอาสักเรื่องเขาขี้เกียจจำชื่อไงมันดูเยอะมากจนบอกไม่ถูกอะเข้าใจไหม
ก็หยุดเอาสักเอาเรื่องที่เราจำได้อ่ะสักเรื่องนึงหนังฝรั่งเนี่ยนะฆาตกรรมเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่แบบว่ามันพูดชื่อเรื่องอะไรนึกไม่ออกมันดูเยอะวันนึงอันนี้วันนึงดู4เรื่องอ่ะพี่จิ๊กชอบดูซีรีส์จีนใช่ไหมถ้างั้นไปดูเลยนะไปดูได้เซียวฮีนะจีนพระเอกหล่อมากแต่งชุดอะไรก็แต่งชุดสมัยก่อนอ่ะจะมาต้องก่อนนะกันภายในอ่ะไม่ใช่แบบนี้นะไม่กันภายในเลยเซียวฮีนะหล่อมากโอ้ยคุยแล้วหนังแล้วมีความสุขหล่อมากแล้วไม่ได้ดูเห็นไหมดูแล้วมีความสุขเห็นหรือเปล่าเรื่องซีรีส์ต้องจัดตารางเข้าไปแล้วเราจะมีความสุขแต่ไม่อยากเชื่อว่าพี่จิ๊กชอบดูหนังแต่ดู24ชั่วโมงนี่ไม่ไหวบอกแล้วไงทำไมแกจะไม่ชอบดูเมื่อก่อนแกไม่ค่อยดูเท่าไหร่หรอกเพราะมันต้องไปดูโรงหนังไปดูโรงหนังแกเสียตังค์แกก็ไม่ต้องดู